อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่ คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการแข่งสร้างไอโฟนขนกากสวัสดีครับน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าวันนี้อยู่กับผมนุ๊บนามสกุลนุ๊บมากๆนะครับวันนี้นุ๊บก็จะมาสร้างไอโฟนงบประหยัดกันนะครับก็ใช้งบไม่เยอะหรอกนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะโอเคเดี๋ยวนุ๊บจะสร้างตรงนี้ละกันอ่ะตรงเนี้ยอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เอาสแลบควอตออกมาก่อนแล้วก็ขนแกนสีดำนะครับแล้วก็ไอเทมเฟรมนะครับหรือว่ากรอบรูปนั่นเองกรอบไอเทมไม่ใช่กรอบรูปไอเวนนะใครก็สามารถทำได้นะครับงบแค่เนี้ยนะไม่กี่บาทหรอกครับผมนะเนี่ยเอาขนแกะต่อแบบนี้นะ4ชั้นแล้วก็เอากรอบไอเทมเนี่ยวางลงไปเลยนะครับแล้วก็ปิดด้วยด้านบนนะและทีนี้เราก็จะหาของมาตกแต่งนะครับที่มันเป็นพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Google Chrome YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเราจะหาไอเทมมันก่อนนะเอาเริ่มจากอะไรดีวะเนี่ยหาก่อนอุ้ยหายากจังวะเนี่ยโอ้โหนะโอเคเอาอะไรออกมาดีเอาอะปลาปลากระเป๋าก่อนนะครับจากนั้นก็เอาอะไรนี่วะเนี่ยอะแอมมาล่อไปแอมมาล่อเสร็จเอาดาบหินมาเป็นแอปพลิเคชันอะไรมานี้นะครับแบบนี้เลยโอเคเอาเข็มทิศเข็มทิศแล้วก็นาฬิกานะครับพิมพ์ผิดพิมพ์มันคลิกเฉยคอกนาฬิกานะครับโอเคและก็ตามด้วยกระบองเพชรเอ้ยไม่ใช่นี่กระบองเพชรโอเคแล้วก็เอาเดดบุชมานะครับเอาไว้ด้านบนเลยนาฬิกาส่วน2อันนี้ผมก็จะเอาเป็นรูปอาหารมาละกันนะครับก็เป็นตรงกลางเป็นแอปเปิ้ลนะเอาอาหารมานะครับก็จะเป็นไอ้เนื้อแกะเอาปลากับเนื้อแกะมานะครับเป็นแบบว่าแอปพลิเคชันสั่งอาหารอะไรแบบนี้นะครับก็ทำไม่ยากนะครับก็ใช้งบพันนิดๆนะครับผมในการทำนะโอเคเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปคนเทพสวัสดีครับทุกผู้ชมวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับหรือเรียกว่าโปรเพลเยอร์ก็ได้อะไรแบบนี้นะโอเควันนี้ผมก็จะมาสร้างไอโฟนกันนะครับโดยใช้บล็อกขนแกะเป็นหลักนะไอโฟนนี่คือทั้งเครื่องเลยนะครับเครื่องแบบใหญ่ๆเลยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก่อนอื่นขอแต่งตัวหล่อๆก่อนละกันนะไม่งั้นมันจะไม่ใช่โปรเพลเยอร์ถูกไหมโอเคอ้าวออกมาได้วะเนี่ยโอเคงั้นเราไปหาพื้นที่ในการสร้างกันเลยละกันเอาตรงไหนดีวะเนี่ยตรงแถวนี้ก็น่าจะดีนะมันก็กว้างพอสมควรนะโอเคเอาตรงนี้แหละเดี๋ยวผมหยิบบล็อกออกมาก่อนนะก็ต้องบอกว่าใช้เวลาเยอะพอสมควรเลยนะในการทำเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับWe'll be right back.
โอเคนะครับก็เสร็จไปแล้วนะสำหรับ iPhone ของผมเป็นยังไงน่าเล่นไหมครับยังหล่อเลยนะนี่ขอถ่ายรูปคู่หน่อยอ่ะนี่ยังเฟี้ยวนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะประมาณ10นาทีได้นะโอเคก็เต้นโชว์หนึ่งสเต็ปละกันยังเฟี้ยวเลยเวนแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายแฮกนามสกุลเกอร์หรือเรียกรวมๆว่าแฮกเกอร์แล้วกันนะครับวันนี้ผมก็จะออกไปปล้น iPhone นะฮะก็เหมือนจะมีคนอยู่หน้าบ้านผมนะครับน่าจะเป็นชายที่ร่ำรวยเอามากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวผมหยิบปืนไปปล้นเขานะครับนี่ผมเจอเขาแล้วฮะเฮ้ยได้ข่าวว่าพก iPhone 2เครื่องเหรอวะกูพก2เครื่องมึงจะทำไมวะหรือจะเอาถือปืนคิดว่าเฟี้ยวไหนสัตว์จะเอาสักเม็ดไหมสัตว์มันไส้มึงวะยิงแม่งเลยเนี่ยนี่ไงนี่นี่ฟอร์มเฟี้ยวฟอร์มเฟี้ยวโอ้โหฟอร์มเฟี้ยวเหรอโอ้โหได้ไอโฟนมาแล้วโอ้โหสองสองเครื่องบอกเลยว่าเฟี้ยวแน่นอนนะเนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยรวมรวยจังหวะนี้เอาไปขายได้แล้วเนี่ยโอ้ยรว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 ยมีไอโฟนใช้สองเครื่องโอ้โหแจ่มมากเลยเนี่ยโอ้โหอ้าวทำไมวะเนี่ยอ้าวไอหาแม่งลืมจ่ายค่าเด็ดปะเนี่ยดอทคอนเนติกอย่างเงี้ยโอ้โหแย่จริงเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเติมเน็ตก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเติมเน็ตแล้วกันตอนนี้ขอเช็คเครื่องก่อนว่าโอเคไหมข้อมูลอะไรเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหยัดเคอีกเครื่องนึงแม่งก็เฟี้ยวเหมือนกันว่ะโอ้โหพื้นหลังเป็นเนเธอร์เลยเนี่ยเดี๋ยวคอนเน็กเซฟเวอร์อะไรเนี่ย Wi-Fi อ๋อเอ้ยที่บ้านแฮกเกอร์ไม่มี Wi-Fi ว่ะเอ้ยเดี๋ยวกูเป็นแฮกเกอร์แต่กูไม่มี Wi-Fi ได้ไงวะเนี่ยบ้าไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเติมเน็ตแล้วกันพอดีเดือนนี้ยังไม่ได้จ่ายค่าเน็ตนะหมายถึงผมนะผมลืมจ่ายค่าเน็ตอ่ะเลยโดนตัดเน็ตไปอ่ะเลยไม่มี Wi-Fi เนี่ยโอ้โหแย่จริงไหนขอลองตั้งชื่อโทรศัพท์หน่อยสิอ่ะแฮกเกอร์โฟนโอเคพาสเวิร์ด1234โอเคก็เป็นระบบป้องกันนะพาสเวิร์ดออนอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยแบ็คกราวด์เปลี่ยนยังไงก็ไม่รู้กดแล้วก็ไม่ติดเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรเฮลออฟออนอะไรช่างมันไหนลองเทสระบบป้องกันเย็ดรูนะให้ใส่รหัสผ่านด้วยนะครับเป็นความปลอดภัยในระดับหนึ่งโอ้โหโคตรเท่นะสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะเอาสักเครื่องไหมเดี๋ยวพี่ซื้อให้สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ